สบายดีนักเรียนชั้นม.สองเมื่อทุกคนนะกินอาหารมาทุกคนในมื้อนี้อาจารย์จะมาอัดคลิปทวนคืนวิชาชีวะเฮานี้เพื่อวิชาชีวะเฮานี้เมียนได้เรียนจบหลักสูตรแล้วฉะนั้นในมื้อนี้อาจารย์จะพาพลานวดค้นมาทวนในบทที่2บทที่2นี้การสืบพันธุ์คําถามอาจารย์มีอยู่ทั้งหมด5ข้อแต่ในนี้อาจารย์จะตอบให้ข้อ1หรือข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5เมียนให้พลานตอบฉันให้เพิ่นเขียนของหลานแล้วเพื่อเมียนเอาคะแนนสมรวมและส่งในกลุ่มเพื่อมีการมาซื้อติ๊กซื้อว่าผู้ใดได้ส่งบ่ส่งให้ตั้งใจเฮ็ดและในนี้ข้อที่1การสืบพันธุ์ของสัตว์หมายถึงหยังตอบหมายถึงการเฮ็ดให้สิ่งที่มีชีวิตเพิ่มจํานวนหลายขึ้นสิ่งที่มีชีวิตแต่ละชนิดมีการสืบพันธุ์แบบสืบพันธุ์แตกต่างกันเนาะข้อที่2การสืบพันธุ์ของสัตว์มีอยู่จักแบบคือแบบใดแดอันนี้แม่นพลานจื้อได้อยู่เนาะมีอยู่จักแบบก็ตอบให้จักตอบใส่ในกลุ่มเขียนของหลานแล้วก็ถ่ายส่งลงในกลุ่มข้อที่3การผสมที่แม่นหยังอันนี้จักแบบแบบใดอันนี้แม่นอยู่ในบทที่2เฮานี้แม่นให้พวกหลานอ่านก่อนทําความเข้าใจก่อนแล้วจึงตอบเฮ็ดคือเก่าเขียนใส่ในกลุ่มเขียนของหลานนั้นข้อที่4การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศแม่นการสืบพันธุ์แนวใดอันนี้ก็เฮ็ดคือกันเนาะอ่านแล้วก็ตอบแล้วจึงส่งลงในกลุ่มข้อที่5จุลังสืบพันธุ์เพศผู้อสุจิมี6ทางเป็นแนวใดและประกอบด้วยจักรส่วนคือภาคส่วนใดแด่ในนี้แม่นให้พ่อหลานอ่านแล้วก็ตอบแล้วก็ตั้งใจเฮ็ดของเราเนาะให้สำเร็จตามเรียกมาหมายสุดท้ายนี้ในการทวนของอาจารย์เมื่อเทศเท่านี้อาจารย์ขอไว้พรใสให้พวกเราทุกคนจงมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ขอเข้าใจ